สครับผมในเกมแม่งก็มาฟังครับอาเรียโคโรโคเกมใช้ Unity Engine Japanese RPG ที่เหมือน Darkest Dungeon หลายคนชอบบอกว่าทำไมมันเอาไปเทียบกับ DD เยอะจังวะก็คือมันจะเหมือนมี Environment เหมือนกันทุกอย่างคือเหมือนกันครับก็คือมีให้เลือกครับว่าเราพร้อมยังโคตรยากแต่ดีดีโคตรยากนะครับแบบความเรียนซัสเซอร์นะครับซึ่งอันนั้นมันค่อยเล่นทีหลังนะครับหรือใครจะเล่นก็ได้ครับแบบแพทเทิร์นบอสส่วนตัวผมเล่นแค่นอร์มอลก็พอเรื่องราวเกิดขึ้นนะครับวาดภาพดูไปครับทีล่ามาไกลแล้วนะหลังจากออกมาจากพื้นหลวงอ่ะจากหญิงอาเรียครับเริ่มมกไหนนิดหน่อยไม่เป็นไรครับผมดิฉันทีล่าผู้หญิงครับเท่ากันดีเห็นเป็นปาราดีนไงมาที่ดีเพื่อใจไม่อยากเชื่อเลยว่ามาตรงนี้นะแล้วคุณต้องมาถึงเมืองบ้านป่าบนเพื่อนที่บอกว่าบ้านนอกมาถึงลาเตบ้าใช่ไหมล่ะเกลมบอกเลยพยายามไปที่หน่อยดีระหว่างที่เขียนโอ้เกลมเอ้ยขอโทษนะที่พวกนายจะต้องมาบอกว่ามาถึงปัญหาขนาดนี้คือไอ้คนที่เป็นคนบันทึกว่าประวัติศาสตร์ว่ามาทำไมไม่อยากที่เป็นเรื่องที่ผมดิฉันได้เสิร์ฟยินดีรับใช้ค่ะในฐานะที่แบบว่าจะเป็นเขาเรียกว่าคนขึ้นบัลลังก์คนสุดไปนี่เป็นประเพณีนะครับไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่านะครับในช่วงแรกนะครับก็คือเดินทางไกลมาถึงขนาดนี้ไปถึงปราสาทชื่อหลังจากไปถึงปราสาทตรงนี้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะนะครับทีล่าบอกเอาล่ะไม่รู้ว่าเป็นอันนี้ที่ดีของโครนได้หรือเปล่านะครับแน่นอนว่าได้เป็นแน่นอนทุกคนฮ่า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 ได้ไปดีแล้วไม่ใครไอ้พวกนั้นแคร์หรอกนะครับพวกหัวเก่าก็ไม่แคร์หรอกนะครับเราคิดดูตัวเองครับเจนลมไม่ก็เขียนไปตรงนั้นระวังบันทึกประวัติไปนะครับเจนลมมึงพูดเรื่องนั้นเนี่ยมึงเป็นไอ้เสมียนพูดติดตามมึงถ้ามึงพูดอย่างนั้นเนี่ยคือมึงเป็นอันตรายกับเจ้าหญิงเลยนะครับที่จะขึ้นของบรรดาต่อไปเฮ้อเหม็นแคร์เลยเพราะว่าไม่มีใครฟังนอกจากมึงนะครับไอ้ปาราดินผู้ติดตามกับเจ้าหญิงของกูมึงหยุดค่ะหยุดค่ะนะฮะเจ้าหญิงก็จะดีขอโทษครับแต่ว่าท่านครับแต่ที่ล่าบอกคนไงบอกฟังที่เจ้าหญิงพูดขอโทษนะครับขอโทษนะครับไม่ต้องห่วงหรอกแล้วก็เรียกอาเรียก็ได้นะครับไม่ต้องเรียกว่าเจ้าหญิงนะครับคือแต่ดูตานะเขาบอกว่ามีเป็นเจ้าหญิง承知いたしましたアリア姫ยังไม่ลืมอีกดีล่าการเดินทางได้สะดวกตอนนี้มานอกจากของมาจากยังรวมเท่าไหร่นะครับดันดันหิมะ落ちてきているようですพอดีจะตกดินแล้วครับคือจะชิบหายแน่นอนนะครับเพราะจะอันตรายตอนนั้นจะถึงแล้วเจลมก็ขี่ม้ามาด้วยนะครับชั่วเจอปลาอะไรไม่รู้ตัวเต็มนะครับเสายักษ์อันนึงครับน่าสงสัยถึงขนาดว่าม้าศึกยังหยุดได้ก็น่ากดขี่อะไรก็ได้นะครับเป็นอะไรหรือเปล่าเจอลมก็ไม่เป็นไรครับดีนะผมตกลงบนพุ่มไม้อ่ะไม่บาดเจ็บอะไรมากหรือมีเสื้อกันอยู่ไม่ขูดขีดอะไรนะครับอาริยา様こそお怪我はございませんか私も大丈夫ですท่านเล่นท่านผู้หญิงไปเลยป่ะไม่เป็นไรแต่โตเต็มนี่มันอะไรกันครับแกนี้จิตตัวเรียวดีมากแม้แต่มาสึกยังวิ่งหนีเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นดาก็見ているだけでผมรู้สึกไม่รู้สึกอะไรเลยครับเจนลมบอกท่านเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะครับเจ้าหญิงไม่รู้ดิอาจจะเป็นตักก็ได้นะครับทีล่าบอกอันนี้ก็บอกว่าอ่ะมาไปแล้วกันนะครับกดมูฟก็คือคุณกด WASD ก็ได้หรือจะ
default ของอันนี้ก็คือเจ้าหญิงก็คือยังเป็นเจ้าหญิงที่ไม่รู้ว่ามีอาชีพอะไรนะครับเดี๋ยวเสร็จอ๋อเคยต่อสู้ไหมฝึกต่อสู้ไว้มาถึงจะมีสัตว์ประหลาดหรือกองโจรก็ได้นะครับที่ยังทำได้นะครับที่ล่าบอกทำได้แต่ต้องเคยฝึกไหมนั่นคงเคยฝึกนั่นจะเป็นนักรบอ๋อดีฟอลต์คงจะเป็นนี้ปาลาดินนะครับชื่อเกาะเขาเป็นนักรบปาลาดินหรือเลือกอะไรก็ได้ครับคือดีฟอลต์เป็นวอริเออร์นะครับจะลบอย่างนี้ก็ได้เมดแล้วพร้อมมดก็ได้วอลล็อกนะครับจะมันจะมีอาวุธพื้นฐานให้นะครับเป็นในตัวสไปร์นะครับในตัวในตัวที่หลังครับพริสก็ได้มังก็ได้กุ๊กก็ได้Exile ที่จริงผมเลือก Exile ครับมีชาร์มเมอร์ครับ12นะครับที่จริงมีตัวไอชิตที่13นะครับ Invoker แต่ไม่มีนะครับผมไม่ได้ซื้อ DLC เป็น Berserker Exile ครับก็คือคนนอกรีดนะครับเปลี่ยนทีหลังได้นะครับแต่ต้องใช้ไอเทมฝึกกับคัดโอ้โหพวกเขามีวัฒนธรรมต่างจากเรื่องราวนะครับแล้วก็ทำได้ครับเขาพูดหน้าต่อหน้าครับจริงก็เยี่ยมมากเขาไปอ่ะเขาสู้เหมือนเบอร์เซอร์เกอร์ก็คือคนปาดเถื่อนครับคนนอกคือนี่ไม่อยากเชื่อเลยว่าถ้าพระราชารู้เป็นเสียงมากเลยเจนลองจ๋ามึงระวังหน่อยนะมึงไม่อยากพูดอะไรจะแรงโอ้ทำไมอ่ะแท็กตัวนี่เป็นยังไงอ่ะเขานอนยังไงอ่ะมันยังส่งแสงเปล่าไม่ฟังอะไรเลยพอเถอะหยุดต่อสู้เอาละครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนจากวอริเออร์ธรรมดาเป็นเอ็กไซล์นะครับก็คือคนเถื่อนนอกแผ่นดินเดี๋ยวก็เรียวต่อมาครับคือดีๆเลยก็คือถ้าเป็นดักเกอร์สเตนเทียนก็คือไม่เกินสี่นะครับสู้กับสแตรโคนครับศัตรูภาคแรกก็คือใครเร็วก่อนจะได้สู้ก่อนนะครับและโจมตีคนหนึ่งก็คือถึงแต้มนะครับแอตแทคหรือสกิลเพื่อจัดการศัตรูโอเคเดี๋ยวตอนนี้แค่นี้เหรอขอบคุณมากครับที่ติวตัวเรียนเป็นแค่นี้นะครับไม่เหมือนเกมอะไรเยี่ยมที่มีหลายเกมนะครับคอมแมนอยู่ตรงนี้ครับเอาครับเปิดคอมแมนมาเลยนะครับดีนะเปลี่ยนระหว่างเปลี่ยนความยากระหว่างเล่นแบทเทิลไม่ได้นะครับหรืออยู่ในเกมไม่ได้อาริอา様を狙う者は誰くだけど ถ้าเปลี่ยนก็เป็นนี่ผู้ชิวการที่เราจะได้ข้อประสบการณ์และตังค์และไอเทมมากขึ้นก็บินมันก็แบบก็ได้เสียเหมือนเจอโพลิ่งในแร็กนาร็อกอะไรแบบนี้นะสตูตอนแรกก็คือ2ก็คือ2苦しい戦闘でした。โอ้นี่มันการต่อสู้ที่เครียดจริงเก่งมากเลยครับคุณหญิงอาเรียครับคือไม่อยากจะเป็นตัวหญิงเหมือนโดนมองครับหมายว่าใครมาโชว์ตัวเองมาตรงนี้นะครับเจอลงที่ตรงนี้ขอโทษครับขอโทษครับชื่อไอวานนะครับที่บ้านเลนเจอร์ไม่มาทำอะไรที่นี่はじめまして。私はラテベラのレンジャー。森の巡回をしているところでした。皆さんは、首都からいらした方々ですね。どうしたの？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 มีอันนี้มีโอ้โหเป็นเจ้าหญิงก็บอกทีล่าบอกไงว่าใหญ่บอกไงฮะเรื่องเป็นคนธรรมดาก็ได้คือที่จริงกำลังเดินทางอยู่นะตามพิธีว่าจะได้เป็นคนที่นั่งเป็นกษัตริย์ไปนะครับผมเป็นโอ้ถึงเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยทั้งเจ้าหญิงและอาจารย์แต่ดูสับสนนิดหน่อยก็ตอนนี้พาเราไปที่หมู่บ้านที่ที่นี่เป็นโคตรอันตรายนะครับพร้อมกับเสียงเขาผู้บันทึกนะครับเอาละครับตามผมมาเลยนะครับอีกวันจะจอยปาร์ตี้คื
คือเสมียนมีหน้าที่ในการบันทึกว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องแบบว่าเป็นเรื่องเล่าเฉยๆตอนนี้ก็มีอ็อบเจกต์อะไรบางอย่างอย่างเช่นอะไรเช่นปอไม้อะไรเงี้ยแล้วมีอะไรทำไมหรือเปล่ามีตังมียามีเศษแร่นะครับここはすでに安全が確保されています。危険ではなさそうですね。何かありそうですね。さあ、パクモン。なんかどうだろう、こたつ、オッケー。ここはすでに安全が確保されています。なんでビビられ。お、มีอะไรบางอย่างด้วย。あ、บ้องไฟครับ。มันจะรีคอเวอร์ให้เราครับมีสเตมินามากขึ้นนะครับแล้วบ้องไฟเนี่ยเมื่อเจอภารกิจพิเศษเออนั่นแหละสิ่งที่เราชอบทำครับเพราะว่าเจนรถแม่งอ่อนแอเหลือเกินโหดีจังเลยนะครับผีผีแล้วผมเคยได้ยินผีเอาเป็นว่ามันรีสตอร์ HPMP ได้แล้วกันนะครับปิ้งประมาณนี้แล้วก็จะใช้ไม่ได้อีกครับเนื่องจากแดกปลาไปหมดแล้วตอนนี้มีเริ่มแผ่วใหม่นะครับก็คือฟอนกะเรียนะครับจมตีได้ 100% เต็มๆเลยครับทุกทีผมยังไม่รู้ว่าใช้สกิลอะไรยังไงนะครับฝั่งนู้นเริ่มใช้สกิลแล้วครับนี่คือบรีดดิ้งนะครับเสียเลือดโป๊ะปากขวานะครับแม่งครับจริงๆอ๋อมีด้วยเว้ยไลฟ์สติลターゲットを捉えましたสกิลมีอะไรบ้างครับ100発100中敵を射殺しましたアリア様を狙う者は誰だสกิลก็ได้อ๋อสกิลนับเลแฮนครับฮิวตัวเองฮิวปาลาดินก็คือแบบแทงสายฮิวนี่แหละ私に任せてくださいやอันนี้ก็ปุ้มโอ้หลบได้ด้วยก็มีเว้ยเป็นเลือดฝั่งศัตรูนะครับต้องมีอะไรมีดีเทลครบทุกอย่างจะให้กูไปหลบเรือกูต้องฝั่งเรือละโอเคเลเวลอัพเรือถามว่ามันเลเวลอัพระหว่างต่อสู้หรือหลังต่อสู้ก็ได้ครับเมื่อมีประสบการณ์เราก็จะมีเรี่ยวขึ้นนะครับมีทาเลนต์เข้าใจแล้วดีละโอ้ผ่านศึกมาแล้วมีเลเวลเหมือนกันเออไม่เป็นไรมึงโอ้โหเจนลมดีละไม่ตอบคำถามนะครับไม่ตอบคำถามที่เจนลมมาให้นะครับมีสกิลแบบฟิลก็มีนะครับอ๋อปาร์ตี้นี่ก็จะอย่างนี้เนาะใจเย็นนะครับรอบถัดไปสมมติถ้ายิงไม่ได้เนี่ยรอบถัดไปมันจะใจเย็นแล้วมันจะยังไงนะคือแม่นแบบเชื่อถือได้อะมิชิโอคาโคชิมัสนิมุคันโยโกโฮเวสสำเร็จนะครับลบประสบการณ์สิทธิ์ทำทีเควสนะครับเบลสูงขึ้นได้ตามไอ้นี่อะไรนะเขาเรียกว่าเบลสูงขึ้นได้ตามนี้โอ้โหมาถึงนะครับมาถึงโบบ้านนี่นะครับแล้วตะบ้านะครับยังไงตะเพื่อนก็คือเมืองโอ้โหบ้านดีจังเลยตอนนี้เราก็ขอโทษครับไม่ต้องมีอะไรหรอกกูแค่อยากมาเฉยๆอ่ะไปหาลอร์ดไทเลอร์มาดีกว่าลอร์ดไทเลอร์มันชั่นอยู่ตรงนั้นครับคือบ้านอย่างบ้านฮาดูฮาราอย่างนี้นะครับเพราะคงไม่รู้หายไปไหนขอบคุณมากครับที่เรื่องนั้นโอ้ขอบคุณมากเลยอีวานตอนนี้อีวานไปละไปที่หมู่บ้านนะครับก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะอาริยา様に従いますผมกลัวว่าจะมีอะไรเพิ่มนะฮะแค่นี้ก่อนแล้วกันครับชอบก็กดไลค์สุดท้ายก็ได้ครับส่วนตอนนี้ก็สวัสดีกันครับ